หัวข้อคู่ธาตุดาวคู่ธาตุนี้นะครับเริ่มจากมีคำกรก่อนนะครับเป็นกรดาวคู่ธาตุอาทิตย์เสาร์คู่นี้เตโชปัทวีครูจันโทแนะไว้อสุรินภูมิโมคือธาตุลมแฮพุธศุกร์สองนี้ไซธาตุน้ำแถลงเอ่ยคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับในกรอนบทนี้นะครับบรรทัดแรกนะครับอาทิตย์เสาร์คู่นี้เตโชคำว่าเตโชก็คือธาตุไฟนะครับบรรทัดที่สองนี่ก็คือปัทวีครูจันโทแนะไว้ปัทวีก็แปลว่าธาตุดินนะครับครูก็คือดาวพฤหัสนะครับเลขห้าจันโทก็คือดาวจันทร์นะครับบรรทัดที่สามนะครับอสุรินภูมิโมคือธาตุลมแฮอสุรินก็คือดาวราหูนะครับภูมิโมก็คือ เลข3ดาวอังคารนะครับบรรทัดที่4พุธศุกร์2นี้ไซธาตุน้ำแถลงเอ่ยอันนี้นี่ชัดเจนนะครับดาวพุธก็เลข4ดาวศุกร์ก็เลข6นะครับต่อไปนะครับคู่ธาตุนะครับก็จะเป็นคู่ธาตุไฟธาตุไฟก็คือดาวอาทิตย์กับดาวเสาร์ดาวอาทิตย์ก็แทนด้วยเลข1นะครับดาวเสาร์ก็เป็นธาตุไฟเหมือนกันก็เป็นเลข7นะครับเป็นคู่17นั่นเอง17จะเป็นคู่ธาตุไฟนะครับเลข1เป็นธาตุแบบไฟเปลวไฟอาทิตย์ไฟแสงสว่างนะครับไฟที่มีความร้อนแรงเปลวไฟขึ้นมาเลยนะครับเลข7นี่คือเหมือนไฟถ่านไฟสุมขรไฟแบบเหมือนแบบไฟถ่านสมัยนี้ก็ไฟถ่านแบตเตอรี่นะครับอันนี้จะเป็นคู่ธาตุไฟเป็นความมั่นคงในเรื่องคู่ธาตุนะครับเป็นมีพละกำลังหรือมีความมั่นคงในความเป็นธาตุไฟความร้อนนะครับคู่ที่2นี้นะครับเป็นคู่2 5เป็นคู่ธาตุดินธาตุดินก็จะเป็นธาตุดินก็คือดาวจันทร์กับดาวพฤหัสนั่นเองเลข2ดาวจันทร์เนี่ยจะเป็นธาตุดินต้นธาตุเป็นดินล้วนดินอุดมสมบูรณ์ดาว5ดาวพฤหัสเป็นดินแข็งดินปลายธาตุนะครับก็จะเป็นคู่ธาตุดินจะเป็นคู่ธาตุดินด้วยแต่เสริมตรงนี้นิดนึงก็คือเขาเป็นคู่ศัตรูกันด้วยจะเป็นคู่ศัตรูว่าแบบดาวจันทร์เป็นลูกผู้หญิงแล้วก็ดาวพฤหัสเป็นพ่อที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็จะมีความขัดแย้งกันบ้างนะครับก็แต่เป็นขัดแย้งที่เล็กน้อยที่สุดในบรรดาคู่ศัตรูแต่ตรงนี้เป็นเรียกว่าเป็นคู่ธาตุดินนะครับคู่ที่3จะเป็น38จะเป็นคู่ธาตุลมเลข3เป็นดาวอังคารเลข8เป็นดาวราหูนะครับเลข3เนี่ยก็เป็นธาตุลมลักษณะเป็นลมพายุเป็นลมต้นธาตุเลข8นี่เป็นลมเย็นลมเอื่อยๆเป็นลมปลายธาตุนะครับแล้วก็เป็นลมที่แบบทิศทางไม่ชัดเจนนะครับเลขต่อไปนะครับคู่ธาตุน้ำก็คือดาวพุธกับดาวศุกร์เป็นเลข4กับเลข6เป็นคู่ธาตุน้ำก็เลข4ก็จะเป็นน้ำลักษณะน้ำจะเป็นน้ำทะเลนะครับเลข6เหมือนน้ำฝนน้ำหยดน้ำนะครับก็เป็นคู่ธาตุน้ำก็สรุปได้ว่าคู่ธาตุไฟคืออาทิตย์กับเสาร์เลข17คู่ธาตุดินคือจันทร์กับพฤหัสเลข25คู่ธาตุลมคืออังคารกับราหูเลข38แล้วคู่สุดท้ายคือคู่ธาตุน้ำดาวพุธกับดาวศุกร์คือ4 6นะครับข้อดีของความเป็นคู่ธาตุคือมีความเป็นความมั่นคงนะครับจบเรื่องคู่ธาตุครับ